สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้นะครับวันนี้แนะนำจะมาแนะนำสินค้าตัวนี้กันนะครับเพิ่งออกใหม่เลยนะครับเป็นอะไรที่เจ๋งนะฮะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับตัวนี้ก็คือมันเป็นแบล็คเก็ตนะครับสำหรับติดตั้งโทรศัพท์นะครับไว้ในรถยนต์นะตัวนี้นะครับรหัสคือ JRZS245 นะครับจากแบรนด์ Joyroom นั่นเองนะครับทีนี้ต้องบอกว่าที่ติดโทรศัพท์ในรถยนต์นะครับมันมีทั่วๆไปแหละแบบออโต้ไวเลสชาร์จอะไรมีเยอะแยะนะฮะก็ทำไมต้องรีวิวนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีความพิเศษอยู่อย่างนะซึ่งผมถือว่าเจ๋งมากนะครับแล้วก็ตัวอื่นมันยังไม่มีกันนะครับก็เดี๋ยวคิดว่ายี่ห้ออื่นคงตามๆมาแหละฮะแต่ว่า Joyroom เขาก็ทำมาก่อนนะครับตัวนี้รหัส JRZS245 ตัวนี้นะครับมันมีด้วยกัน2แบบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแบบก่อนแล้วค่อยอธิบายมี2รุ่นนะครับใช้รหัสเดียวกันนะครับตัวนี้ก็ JRZS245 เห็นไหมฮะจะต่างกันตรงที่ตัวเมาติ้งนะครับของ2รุ่นเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับตัวกล่องเล็กนี่นะครับคือเวลาสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นตัวเลือกให้เราเลือกนะก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นขายึดแบบหนีบกับช่องแอร์นะครับตัวนี้เห็นไหมฮะว่าขามจะเป็นแบบหนีบเข้าไปกับช่องแอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ติดบนกระจกนะครับแล้วก็ติดตั้งบนคอนโซลที่เรียบๆได้นะครับมี2รุ่นเดี๋ยวผมแนะนำตัวเดียวนะอีกตัวหนึ่งมันต่างแค่ขานะครับตัวแบล็คเก็ตมันเหมือนกันนะครับก็เท่านี้นะครับแล้วก็เรามาดูกันเลยนะครับสเปคมันว่ามันพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงนะครับหน้าตาประมาณในรูปนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวจริงนะครับเขาบอกว่ามี LED light effect นะครับตรงนี้ก็คือบอกว่ามันมีไฟตรงนี้แหละเพื่ ให้เราเห็นนะครับว่าตำแหน่งเซนเซอร์มันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จุดที่เจ๋งของมันตัวนี้ก็คือรุ่นนี้นะครับ automatic calling นะครับ align with phone coil นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันเป็นแบล็คเก็ตที่ติดตั้งโทรศัพท์ในรถนะครับพร้อมกับเป็นไวเลสแท่นไวเลสชาร์จด้วยนะครับคือมันจะชาร์จไวเลสได้นะครับแต่ว่าสำหรับหลายๆท่านที่เคยใช้แท่นชาร์จในรถแบบไวเลสจะเคยพบเจอปัญหาบ้างนะครับก็คือโทรศัพท์เราเนี่ยบางทีมันเครื่องใหญ่เครื่องเล็กนะครับแล้วก็ตัวตำแหน่งเซ็นเซอร์ที่ใช้ไวเลสชาร์จนะครับมันไม่ตรงกันมันทำให้เราต้องคอยมาปรับตั้งนะครับหรือบางรุ่นเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้นะครับคือวางไปแล้วเนี่ยถ้าเซ็นเซอร์ตัวที่ชาร์จเนี่ยกับตัวด้านหลังเครื่องเรามันไม่ตรงนะครับมันก็จะชาร์จไม่ได้นะครับหรือว่าไม่งั้นเราก็ต้องมาปรับตั้งขาตัวนี้ให้มันสูงๆต่ำๆทีนี้ปัญหามันเกิดเพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะใช้โทรศัพท์หลายๆเครื่องนะฮะแล้วก็เวลาวางมันเล็กมั่งใหญ่มั่งก็ต้องค่อยมาปรับตั้งมันเสียเวลานะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาเจ๋งได้เลยคือตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ชาร์จไวเลสมันจะอยู่ด้านในมันนะครับมันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเพื่อหาตำแหน่งของตัวแผ่นรับนะครับตัว QI Chart นะครับที่อยู่หลังโทรศัพท์เรานะครับทำให้ไม่ว่าเราจะวางไปยังไงก็ได้นะครับมันก็จะชาร์จได้เสมอนะครับเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันนะครับตัวนี้คือข้อพิเศษของตัวนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์ไวเลสมันเลื่อนเคลื่อนที่ได้นะครับหาตำแหน่งเองอัตโนมัติเราไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชาร์จด้วยระบบไวเลสชาร์จนะครับความเร็วสูงสุดที่15วัตต์นะครับจุดขายเขาอยู่ตรงนี้เลยออโต้อะไลเมนต์นะครับคือปรับตั้งเองนะครับหาตำแหน่งเองนะครับไวเลสคาร์ชาร์เจอร์โฮลเดอร์นะครับกล่องก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยอุปกรณ์ในกล่องก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นสเปคต่างๆไม่มีอะไรนะครับชาร์จสูงสุดที่15วัตต์นะครับปลั๊กที่ใช้เสียบเป็นแบบไทป์ C นะครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเอากล่องออกก่อนโอเคสำหรับตัวรุ่นที่เป็นขาจับแบบติดกระจกหรือคอนโซลนะครับเขาก็จะให้ขาเป็นตัวนี้มานะครับตัวแบล็คเกตคือตัวนี้นะครับสำคัญคือตัวนี้มันเหมือนกันนะครับ2รุ่นระหว่างรุ่นติดช่องแอร์กับรุ่นที่เป็นตัวขาดูดกระจกนะครับแต่ว่าตัวขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันถ้าตัวติดช่องแอร์เนี่ยเขาก็จะให้ขาตัวเล็กมานะไว้หนีบช่องแอร์นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวขาติดกระจกนะครับอุปกรณ์ในกล่องเราแกะออกมานะครับเราจะได้อุปกรณ์ประมาณนี้คือมีตัวจับเนี่ย1อันนะครับขานี่1ชิ้นนะครับถ้าเป็นรุ่นช่องแอร์ก็เป็นขาช่องแอร์เป็นขาดูดก็เป็นขาดูดกระจกตัวนี้นะแล้วก็สายชาร์จแบบUSB A to C 1เส้นนะครับพร้อมกับคู่มือ1แผ่นนะครับในส่วนของตรงนี้คงไม่มีอะไรนะครับหลายๆท่านที่ใช้ตัวติดกระจกในรถอยู่แล้วมันก็ทั่วไปนะก็คือตัวนี้สามารถปรับตั้งได้แบบนี้นะครับคือหันไปหันมาได้นะครับคลายตรงนี้ก็ปรับความยาวสั้นได้นะครับเวลาใช้ก็ติดกระจกเข้าไปแล้วก็ลอกแผ่นนี้ออกก่อนเป็นแผ่นเหนียวๆนะเช็ดคอนโซลให้สะอาดนะครับถ้าจะติดคอนโซลนะครับเอาพวกคราบแว็กซี่ออกแล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็กดสลักตรงนี้นะครับตรงสุญญากาศให้มันดูดนะครับตรงนี้คิดว่าคงใช้เป็นกันอยู่แล้วไม่มีอะไรนะครับทีนี้เรามาดูไฮไลท์กันอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบบออโต้นะครับเดี๋ยวผมเสียบสายให้มันทำงานก่อนนะ
สาย Type C มาก่อนนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนี่หลังจากเสียบเข้าไปเห็นไหมครับจะมีไฟติดขึ้นมา 2-3 แหน่งนะครับเห็นไหมครับที่เขาบอก LED light effect เห็นไหมครับว่าเนี่ยที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่นะครับตัวนี้มันคือตัวเซนเซอร์ไวเลสนะครับซึ่งมันสามารถเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงได้ตามตำแหน่งเนี่ยนะครับมีช่วงให้ชิฟต์ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ตัดปัญหานะครับสำหรับโทรศัพท์ที่วางลงไปแล้วแบบชาร์จมากไม่ชาร์จมากตัวนี้จะไม่เจอปัญหานั้นเลยนะครับพร้อมด้วยอีกฟังก์ชันพิเศษก็คือตัวนี้ขาจับมันเป็นแบบมีเซ็นเซอร์แล้วก็ออโต้นะครับคือเวลาเราใช้งานนะครับมันจะอยู่สแตนบายรอเราท่านี้พอเราโทรศัพท์วางไปตัวนี้มันจะหนีบกลับเข้ามาเองนะครับเราไม่ต้องไปกดอะไรแล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราจะเอาโทรศัพท์ออกเราก็ต้องกดนะครับซึ่งก็เป็นระบบปกตินะเพราะมันไม่สามารถคลายเองได้ไม่งั้นโทรศัพท์มันจะหล่นนะครับมันก็เวลาเราจะเอาออกก็กดนะครับมีปุ่มปล่อยโทรศัพท์อยู่2ฝั่งนะครับกดปุ่มไหนก็ได้นะครับให้เอฟเฟคเดียวกันนะครับเนี่ยเวลากดมันจะหุบเห็นไหมฮะกดมันก็จะกลางแต่ว่าถ้าเอาโทรศัพท์เข้าไปใกล้ๆนะแล้ววางเข้าไปเดี๋ยวมันจะหุบเองเดี๋ยวเราลองให้ดูกันเรามาดูส่วนประกอบมันก่อนนะครับก็เสียบไว้เลยละกันตัวตรงนี้นะครับจะเป็นบอกตำแหน่งเซ็นเซอร์นะครับจะเป็นไฟฟ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับที่ตัวมันก็สกรีนว่าจอยลูมนะครับออโต้แมชนะครับเป็นชื่อรุ่นเขานะในส่วนของขาด้านล่างนะครับขาที่รองโทรศัพท์เวลาติดตั้งมันจะอยู่แบบนี้ขาก็เป็นสปริงนะครับสามารถขึ้นลงได้นิดหน่อยนะครับมีไฟด้วยสวยดีนี่มีไฟอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะมีไฟที่ขาด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องระบายความร้อนของระบบการชาร์จนะฮะมีสองด้านนะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ่มนะครับในการกดเพื่อปล่อยหรือคลายตัวนี้นะครับออกคลายหรือหุบตัวนี้นะครับตัวขาหนีบโทรศัพท์เนี่ยเห็นไหมกดครั้งหนึ่งก็จะหนีบกดครั้งหนึ่งก็จะคลายนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไว้กดคลายแหละเพราะว่าตอนหุบเดี๋ยวมันออโต้นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของไขตัวไขล็อกสำหรับที่ไปยึดเข้ากับเมาติ้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันเรามาดูไฮไลท์มันก่อนนะครับก็สำหรับJR-ZS245 ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานมันก็ไม่มีอะไรเพราะหลักๆมันคือตัวติดโทรศัพท์ในรถนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการทำงานในระบบออโต้ของมันดีกว่านี่นะครับสมมุติว่าโดยปกติสแตนบายโหมดมันจะอยู่แบบนี้สังเกตง่ายๆนะครับคือขามันจะต้องการนะครับเพราะว่าเตรียมพร้อมสำหรับการที่เราจะเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปโทรศัพท์ที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ iPhone 13 Pro Max เครื่องเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะวางเข้าไปให้ดูแบบนี้โทษนะติดเคสเอาออกก่อนนี่นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเวลามันอยู่ตำแหน่งสแตนบายมันจะกลางอยู่อย่างนี้นะครับเราเพียงแค่โทรศัพท์นะครับวางเข้าไปเห็นไหมครับว่ามันจะทำการล็อกเองจากนั้นมันจะเซ็นเซอร์มันจะวิ่งหานะครับในมือผมเนี่ยมันจะสั่นพอมันค้นหาตำแหน่งได้มันจะดังปี๊ดแบบนี้นะครับแล้วก็จะทำการชาร์จไวเลสเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตำแหน่งมันอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับว่าเซนเซอร์เขาน่าจะเลื่อนขึ้นมาอยู่แถวนี้นะครับเพื่อให้ทำการชาร์จนะครับเพราะว่าตำแหน่งชาร์จของ iPhone 13มันอยู่แถวนี้นะครับประมาณโลโก้เนี่ยนะครับพอเราจะเอาโทรศัพท์ออกจากแบร็คเก็ตเรานะครับในกรณีที่เราจะหยิบโทรศัพท์ออกเราต้องกดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับแบบนี้มันจะกางออกมาเห็นไหมครับเราก็สามารถหยิบโทรศัพท์ออกได้ทีนี้หลายๆท่านอาจจะงงว่าแล้วมันเลื่อนยังไงมันอาจจะเป็นเซนเซอร์ขนาดใหญ่ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูคราวนี้ผมจะกลับหัวโทรศัพท์แบบนี้นะแล้วก็คว่ำลงไปแทนมันจะทำการหนีบเนี่ยมันปีดแล้วเห็นไหมมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับในมือเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวที่มีไฟตรงนี้นะครับมันเลื่อนได้สิริติดเลยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับตอนเราโทรศัพท์วางเข้าไปเราจะรู้สึกได้เลยว่าจะมีเสียงอืดคือตัวเนี้ยมันทำงานนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วก็พอเซ็นเซอร์มันค้นหาตำแหน่งของโทรศัพท์ที่ใช้ระบบชาร์จได้นะครับเจอเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังปี๊ดเพื่อบอกเราว่ามันทำการชาร์จแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเจ๋งมากนะเพราะว่าผมขายไอ้ตัวแบบนี้มาหลายรุ่นนะครับที่มีไวเลสชาร์จแล้วก็เป็นออโต้เนี่ยปัญหาที่พบเจอบ่อยที่สุดคือโทรศัพท์หลายๆรุ่นนะครับเซ็นเซอร์ไม่ตรงกันนะครับแล้วก็เวลาวางเข้าไปเพื่อจะทำการชาร์จนะครับมันจะทำให้แบบมันชาร์จได้แค่บางเครื่องบางเครื่องก็ชาร์จไม่ได้นะครับหรือว่าอย่างในรุ่นก่อนๆนะครับที่ต้องใช้การปรับตั้งความยาวของขาตรงนี้นะครับบางรุ่นมันจะเลื่อนได้สูงต่ำนะครับเพื่อเป็นการจูนเซ็นเซอร์ให้ตรงเพราะเซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะวางมาตรงกลางมันเลื่อนไม่ได้นะครับในตัวนี้เขาก็ทำให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับทำให้ตัดปัญหาเรื่องการวางแล้วไม่ชาร์จออกไปเลยนะครับเก๋มากเลยยังไม่เห็นยี่ห้อไหนทำนะครับชอบเลยเวลาเล่นเนี่ยวางแล้วมันดังปี๊ดนะครับมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงในมือผมถือเนี่ยรู้สึกได้โทษเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันเลื่อนอยู่แบบนี้นะครับนั่นเองนะครับก็จัดว่าเป็นอุปกรณ์ติดรถที่น่าใช้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการขาจับโทรศัพท์ติดรถนะครับแบบที่
มีไวเลสชาร์จนะครับแล้วก็น่ารำคาญนะครับเรื่องปัญหาที่แบบวางชาร์จมั่งไม่ชาร์จมั่งตัวเนี้ยจะแก้ปัญหานี้ไปเลยนะครับคือยังไงก็ชาร์จได้แน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการแนะนำ JRZS 245นะครับตัวมันมีแบตในตัวด้วยนะต่อให้เราไม่เสียบสายลืมบอกนะครับโทษทีตัวแบล็กเกตเองเนี่ยจะทำงานด้วยการที่เสียบสายเนี่ยนะครับจะเป็นการใช้งานไวเลสชาร์จนะครับคือถ้ามันไม่มีไฟเลี้ยงนะครับเราไม่เสียบสายเนี่ยไวเลสชาร์จจะไม่ทำงานแต่ตัวมันเองเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่ภายในหน่อยนึงนะครับคือสามารถใช้มันเพื่อเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะมันเปิดปิดได้นะเนี่ยนะครับมันยังสามารถทำงานได้นะครับนี่ผมวางให้ดูนะครับอันนี้มันไม่ค่อยมีแบตเนาะนะครับแต่แนะนำว่าเวลาใช้งานจริงก็เสียบไว้แต่มันจะมีแบตอยู่หน่อยนึงนะครับสำหรับในกรณีที่เราดับเครื่องแล้วเดี๋ยวมันจะเอาโทรศัพท์ออกมาไม่ได้นะครับเขาก็จะมีแบตค้างให้เราหน่อยนึงนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงให้ดูนะแล้วก็จะกดให้ดูว่ามันยังทำงานได้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมผมดึงสายออกไปแล้วนะครับคือเขาคิดมาดีนะเขาคิดมาแล้วว่าบางทีเราดับเครื่องก่อนนะครับแล้วมันตัดไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์ออกมาไม่ได้ต้องไปแงะงัดกันออกมานะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องนะครับเขามีแบตสำรองมาให้หน่อยเดียวนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาไว้ให้ใช้แบบเป็นระยะหนึ่งนะเพียงแต่ว่าไว้สำรองไฟในกรณีที่เราดึงปลั๊กหรือว่าเราดับเครื่องแล้วนะครับแล้วก็จะลืมหยิบโทรศัพท์ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังสามารถกดปล่อยโทรศัพท์ออกมาได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของสินค้าก็มีเท่านี้นะครับสินค้าเนี่ยเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองนะครับเล่นๆอยู่แล้วก็เห็นว่าน่าสนใจนะเลยเอามาแนะนำให้ดูกันก่อนนะครับทีนี้มาส่วนถึงวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับต้องบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ามันก็คือที่ติดโทรศัพท์ที่มีที่ชาร์จไวเลสเท่านั้นเองนะครับซึ่งทุกท่านก็ใช้เป็นอยู่แล้วตัวดูดกระจกห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็ใช้กันมาหลายสิบปีแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้งานตัวนี้นะครับแต่ว่าปัญหาที่พบเจอเนี่ยผมขอเป็นอย่างนี้ดีกว่าเป็นแนะนำวิธีการติดตั้งดีกว่าว่าวิธีการติดตั้งเนี่ยมันมีข้อควรระวังตรงไหนนะครับในส่วนของไอ้แบ็คเกรดแบบนี้นะครับแบบที่เป็นตัวสูญญากาศนะครับคือแผ่นเนี้ยรุ่นใหม่ๆเขาจะเป็นเหนียวๆแบบนี้ซึ่งหลายๆยี่ห้อเขาทำกันหมดแล้วล่ะอันดับแรกคือตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้ติดตั้งบนกระจกแล้วก็คอนโซลได้นะครับในส่วนของตัวเหนียวเนี่ยแต่ว่าถ้าติดกระจกเนี่ยจะไม่ค่อยพบเจอปัญหานะครับเพราะกระจกเนี่ยต่อให้มันไม่เหนียวมันก็อยู่แล้วนะครับก็เวลาเราติดกระจกนะครับมันจะง่ายก็แค่แปะเข้าไปที่กระจกนะครับแล้วก็สับตัวนี้ลงไปปุ๊บให้มันสูญญากาศมันก็จะแน่นมากดึงแทบไม่ออกแล้วล่ะแต่ในส่วนของการที่เอาไปติดบนคอนโซลรถนะครับซึ่งคอนโซลรถเนี่ยมันมีค่าความโค้งความอะไรไม่เท่ากันนะครับแล้วก็texture ที่พื้นผิวเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันบางอันมันก็เรียบบางอันมันก็เป็นขรุขระหรือว่าเป็นลายนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันก็ส่งผลต่อความแน่นของตัวเนี้ยนะครับที่จะติดเข้าไปนะครับคือถ้ามันโค้งมากจนทำให้อากาศเข้ามันไม่สูญอากาศมันก็จะติดไม่แน่นนะครับมีโอกาสร่วงหล่นได้นะครับแล้วก็หลายๆคอนโซลหลายๆท่านเนี่ยบางทีเวลาเราเข้าคาแคร์เขาก็จะมีการแบบเคลือบน้ำมันต่างๆไว้จำพวกแบบพวกสารเคลือบที่ให้มันดูเงาๆแบบแว็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับไอตัวเนี้ยมันจะทำให้ตัวเนี้ยมันไม่ติดนะครับเพราะมันๆๆนะครับติดไปมันจะหลุดนะครับก็ถ้าจำเป็นต้องติดบนคอนโซลจริงๆนะครับแนะนำให้เล็งมุมที่มันเรียบๆที่สุดนะครับแล้วก็ไอพวกสารเคลือบที่อยู่บนตัวคอนโซลนะครับควรจะเช็ดมันออกก่อนนะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับแอลกอฮอล์ที่เราใช้งานประจำทุกวันนี้นะครับฉีดใส่กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็เช็ดซะหน่อยให้คราบน้ำมันมันออกนะครับแล้วนี่ติดเข้าไปมันก็จะทำให้มันติดได้แน่นมากขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของการประกอบนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับการประกอบตัวนี้เข้ากับเมาส์นี่นะครับมันยัดเข้าไปเลยแบบนี้ไม่ได้นะครับให้เราทำการถอดตัวนี้ออกมาก่อนแบบนี้นะครับคล้องไว้อย่างนี้นะทีละสเต็ปเลยนะครับคล้องไว้อย่างนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บแล้วค่อยไขกลับเข้ามาแบบนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็จะปรับองศามันได้ตามอิสระเราแล้วนะครับพอเราปรับเสร็จได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเราก็ไขล็อกตรงนี้ให้มันแน่นมันก็จะไม่เลื่อนแล้วเท่านั้นเองนะครับก็ต้องไขเข้าไปแน่นๆหน่อยนี่แหละนะครับดีผมไม่ได้ออกแรงนะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้ละจะฝืดๆละนะครับแล้วก็เวลาจะปรับตั้งใหม่เราก็คลายมันสักนิดนึงนะครับแบบนี้เราค่อยเลื่อนมันเห็นไหมมันจะเลื่อนได้แล้วก็ได้ตำแหน่งที่เราต้องการเราก็ไขกลับเข้าไปเท่านี้นะครับก็สำหรับในการใช้งานในส่วนของขาแบบติดกระจกหรือว่าติดคอนโซลนะครับเป็นข้อควรระวังดีกว่าอย่าเรียกว่าวิธีใช้เลยมันก็ไม่ได้มีวิธีการใช้อะไรยุ่งยากนะครับทีนี้ต่อไปนะครับ
เดี๋ยวผมแกะตัวนั้นออกมาให้ดูในส่วนของรุ่นที่เป็นตัวติดช่องแอร์นะครับตัวขาตัวนี้มันเหมือนกันเดี๋ยวผมหยิบแค่เมาส์มาให้ดูเขาจะให้สายให้แรมเหมือนกันแต่จะต่างกันแค่ขาเห็นไหมครับขาตัวนี้มันจะเป็นขาแบบหนีบที่ช่องแอร์แทนนะครับแบบนี้นะครับคือตัวนี้มันให้มาเหมือนกันขามันมี2รุ่นนะครับก็รุ่นคอนโซลก็ตัวนี้รุ่นติดช่องแอร์ติดช่องแอร์เนี่ยด้วยความที่ลิ้นมันหนาพอสมควรนะครับช่องแอร์ที่จะติดเนี่ยก็ต้องมีช่องที่ใหญ่ประมาณนึงนะครับถ้าเป็นช่องที่แบบช่องกลมๆอย่างเงี้ยติดไม่ได้นะครับควรจะเป็นช่องแอร์ที่ตรงกลางนะครับควรจะติดตรงกลางนะแล้วก็เป็นช่องแอร์ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมช่องใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องสอดเข้าไปนะครับผมจะลองให้ดูยังไงดีพอดีช่องแอร์ผมมาให้ดูไม่ได้เวลาเราใส่เข้าไปในช่องแอร์นะครับสมมติว่าปีกช่องแอร์มันเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับประมาณอย่างนี้เนาะคือวิธีใส่ก็คือเราสอดเข้าไปนะครับอย่างนี้นะจากนั้นให้เราไขตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะทำการหนีบไอ้ปากเนี่ยลงมานะครับถ้าเราคลายหมดมันจะเห็นไหมฮะงี้นะพอเราไขเข้าไปเสร็จนะครับตรงนี้มันจะมียางหลอกด้านในแล้วก็มีเป็นเหมือนกับเป็นแบบขาพลาสติกอีกชิ้นนึงนะครับเพื่อให้เวลามันติดตั้งสมบูรณ์คือมันจะหนีบอยู่ในช่องแอร์แบบนี้แล้วตัวนี้ก็จะขัดด้านหลังไว้กันมันดึงหลุดออกมาแบบนี้นะครับก็พอดีผมเอาช่องแอร์มาให้ลองไม่ได้นะก็เดี๋ยวจะทำให้ดูคร่าวๆว่าหลักการมันเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ไขตัวนี้แค่นี้นะครับไม่ต้องแน่นจนถึงกับแบบออกแรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวปีกช่องแอร์แตกนะเอาแค่มันไม่หลุดออกมาก็พอแล้วนะครับไขประมาณนี้นะครับก็จะอยู่แล้วเวลาเราจะเอาออกก็คือคลายตัวนี้แบบนี้นะครับมันจะเองฟึบแล้วเราก็ดึงออกมานะครับสำหรับตัวติดช่องแอร์ในส่วนของการติดตั้งเข้าไปด้านหลังตรงนี้นะครับก็คล้องนี้เหมือนกันแล้วก็ยัดเข้าไปแบบนี้ทำแบบเดียวกับตัวติดกระจกเลยนะครับเพียงแต่ว่ามาทำที่ตัวเมาติ้งตัวนี้แทนนะครับมี2รุ่นนะก็โครงประมาณนี้นะครับสำหรับJRZS 245นะครับออโต้อะไลเมนต์นะครับไวเลสชาร์จิ่งคาร์โฮลเดอร์นะครับก็จริงๆแล้วคิดอยู่ก่อนหน้านี้นะครับว่าจะต้องทำไหมนะครับเพราะว่าตัวติดกระจกเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เบสิกหลายๆท่านคงจะใช้เป็นอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็โอเคแหละไหนๆก็ทำแล้วนะครับจริงๆจะมาอธิบายระบบไวเลสชาร์จนะครับแต่ว่าก็แนะนำวิธีการติดตั้งแล้วก็ข้อควรระวังไปด้วยเลยนะครับเราจะได้ใช้งานอุปกรณ์เราได้อย่างเต็มศักยภาพนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายต่างๆของเรานะก็จะได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันทุกท่านนะครับสบายใจได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าสนใจสินค้าอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใน description ได้เลยนะจะเป็นลิงก์ที่ Shopee นะครับก็ไปเลือกซื้อสินค้าในนั้นได้เลยมีเต็มไปหมดเลยนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ